สีนังมาคาหาตากิเรสาวปัตตานุปาติธรรมตังเอเตนะสัจวัตเจนะโสทิเตโหตุสัพพะทา78ยันโทนิมิตังอวะมังคะลันจะโยจามะนาโปสกุณาสะสัตทอปาปักขะโหโทโสเปนังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันโทนิมิตังอวะมังคะลันจะโยจามะนาโปสกุณาสะสัตทอปาปักขะโหโทโสเปนังอากันตังธรรมานุภาเวนวินาสเมนตุยันโทนิเมตตังอวะมังคะลันจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตทอปาปักขะโหโทโสปินังอากันตังสังคานุภาเวนวินาสเมนตุทุกขปัตตาจเนทุกขาพยาปัตตาจเนพยาโสกับปัตตาจเนโสกาโหนโตสัพเพปิปานิโนเอตาวะตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันโตสัพพสัมปะติสิทิยาทานังทานโตสัทธายาสีลังระขันโตสัพพทาภาวนาภิรตาโหนโตขาดฉันโตเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลัพปัตตาปัจเจกานันจะยังพระละอรหันตานันจะเตเชนาลังขังพันธามิสัพพะสนภวันตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภวันตุเตกระรังจะนี้เราจะนั่งเจริญจิตตภาวนาสักคู่หนึ่งกระรังฉะนั้นเราจะแผ่เมตตาร่วมกันครับ
สมควรเก็บเวลาครับกำลังจะนิจจะแผ่เมตตาเรากันครับอิทังทานากัมมังเนปานาปัจจยโยหนตุโนเนจังอิทังสีลากัมมังเนปานาปัจจยโยหนตุโนเนจังอิทังภาวนากัมมังเนปานาปัจจยโยหนตุโนเนจังยังเกณฑ์เจโกสารังกัตตาภังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิกะตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตภนโตเยเทวะอัสสมิงฐานิอัตถิคัตตาทิคายุกัสสทาหนโตสัพเพสัตตาสุขิอัตตานังปะลิหะลันโตมาตาเปตาโสเคตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพยาตากะโสเคตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพอายาตากะโสเคตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาโสเคตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพนัคขาตาโสเคตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพเทวาโสเคตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจฉายะโสเคตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพพาสัมปติโยสามิฉันโตวนั่งคุกเข่าครับวันทามิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆะมาทามิพันเตวันทามิธัมมังสัพพะเมวะโสโทสังฆะมาทามิพันเตวันทามิสังฆังสัพพะเมวะโทสังฆะมาทามิพันเตวันทามิคะโรปัจฉายาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันทามิอาลามิพันทะสีมังสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพะสัพพะฐานิโสปะเตเทตาสาเลละทาโตมหาโพธิงพุทธโลปังสาการังสัตทานาคะโลเกเทวะโรเกพรหมโลเกชัมโพธิเปลังกาทิเปสาเลระทาโตโยเกสาทาโตโยอรหันตาทาโตโยเจติยังคันทาโกติงจาตุรเสติสหเสธัมมะขันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอหังวันทามิสัพพาโสอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีก็มอบวันทาพระรัตนตรัยครับสาธุวันทามิพันเตสัพพังอปะราพังคะมะทะเมพันเตมยากาตังปุญญาสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญาไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบพระพารตนาไตอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโม
ธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอให้ทุกคนก็มอบวันทาน้อยพระอาจารย์หลวงพ่อกันครับสาธุวันทามิพันเตสัพพังอาปาราพังคะมาทามิพันเตมะยากาต่างปุญญังสามินาอนุโมทิตพังสามินากาต่างปุญญังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุประสงค์กราบก่อนครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีจุดเทียนชนวนเนี่ยขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญขอบุญนี้จงเป็นอานิสงส์ให้เราเจริญในสัมมาปฏิบัติพลังบุญนี้จงเป็นพลังกกุลให้เรานั้นเจริญในมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดจงมาเกิดแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุในช่วงนี้เป็นช่วงแห่งสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาชาวพุทธไทยเราก็ไม่เอาความสำคัญในวันอาสาฬหบูชานี้มาอาสาฬหเป็นชื่อของเดือนเดือนนี้ชื่อว่าเดือนอาสาฬหะนะที่มันเกี่ยวข้องกับความสำคัญของพระพุทธศาสนาก็คือว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเสด็จไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันนะใกล้เมืองพาราณสีนั่นนะพระองค์ไปถึงบริเวณนั้นในช่วงเย็นช่วงบ่ายช่วงเย็น
ท่านปัญญวัคคีย์ก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมา เขาก็ได้นั่นหมายกันว่าเราจะไม่ยืนต้อนรับอยากจะปูผ้าอาสนะให้พระองค์ในฐานะเป็นเจ้าชายเป็นกษัตริย์ฉะนั้นเมื่อปูผ้าอาสนะให้พระองค์นั่งแล้วพอใกล้จะพระองค์จะมาถึงเนี่ยถ้าปัญจวัคคีย์ก็ไม่รู้อย่างไรนะจะได้สัญชาตญาณความเคารพนะลุกขึ้นรับลุกขึ้นต้อนรับพระพุทธองค์ในพระองค์ลงนั่งแล้วเนี่ยพระองค์ก็ว่าเราได้ตรัสรู้แล้วเราได้รู้ธรรมแล้วท่านพระปัญจวัคคีย์ก็สงสัยว่าอาวุโสขุตมะท่านหวนไปกินบริโภคให้ร่างกายอ้วนพีเนี่ยมันจะมีตบะอะไรที่จะบรรลุธรรมได้พระองค์ก็ได้ทรงตรัสอีกว่าท่านทั้งหลายเราได้บรรลุธรรมแล้วนะมีครั้งหนึ่งไหมที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาจนถึงที่สุดแห่งข้อวัดนั้นท่านก็มาถามเราว่าได้บรรลุธรรมหรือยังเราก็บอกว่าไม่ได้บรรลุแต่บัดนี้เราได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเราก็ได้บอกท่านว่าเราได้บรรลุขอให้ท่านได้ตั้งใจสดับเถอะตั้งใจฟังให้ดีเราจะแสดงทำให้ฟังอยู่ในช่วงพบค่ำเปรียบเทียบกับวันนี้นะว่าตะวันก็ตกดินแสงจันทร์ก็จะขึ้นละนะเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อพวกนกพวกสัตว์ปีกสัตว์บกสัตว์น้ำทั้งหลายก็เข้าสู่รวงสู่รังพระองค์ก็ทรงแสดงทำที่พระองค์ได้ตรัสรู้ได้รู้ถึงหัวข้อในข้อธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้และก็ข้อวัดปฏิบัติของคนในยุคนั้นพระองค์ได้ยกเอาข้อวัดปฏิบัติของคนยุคนั้นมาแสดงก่อนมาแสดงว่าทเวเมภิกขเวทุอันตาปัพพชิเตนะนะเสวิตภาโยจายังกาเมสุกาเมสุเนี่ยหมายถึงว่าทำสิ่งสองอย่างเรียกว่าทิฏฐิหรือข้อคิดหรือว่าข้อปฏิบัติสองอย่างของคนในยุคนั้นในยุคนี้ยุคนี้ก็คือยุคของพระองค์นะณปัจจุบันเนี่ยมีสองอย่างที่บรรพชิตคือนักบวชเนี่ยไม่ควรเข้าไปเสพคุ้นไม่ควรเข้าไปประพฤติปฏิบัติเพราะมันเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนเป็นของบุคคลที่ไม่ใช่พระอริยะอันนั้นก็คือเสพกามหมายว่ากามะสุขันิโยโคเนี่ยหมายถึงว่าอยู่กับโลกแห่งกามคุณอารมณ์ถ้าเราจะพูดปัจจุบันนี่เป็นโลกแห่งกระแสวัตถุนะวัตถุนิยมนั่นแหละวัตถุนิยมบริโภคนิยมให้คุณค่าของวัตถุหาความสุขความเจริญความปิ่มอิ่มความปรีเปรมอิ่มีพิมันทางด้านวัตถุเป็นสำคัญสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถทำให้พระองค์บรรลุธรรมได้นะ จะอยู่ในวรรณะในเพศของกษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือว่าผู้มีอันจะกินประการใดถ้าเรายังหมกมุ่นอยู่กับกามคุณอารมณ์บริโภคกามแล้วทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำมาหาเลี้ยงชีพทำธุรกิจที่จะทำให้เราร่ำรวยมากมายมหาศาลบรรดาก็ตามถ้าเรามีวิถีชีวิตหมกมุ่นอยู่กับเรื่องประเภทนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำใจของตนให้บริสุทธิ์สะอาดขาวผ่องใสได้นี่เรียกว่ากามสุขานิกรนิโยคเรียกว่าเดี๋ยวนี้คือโลกแห่งวัตถุเนี่ยการท่องเที่ยวการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการอุตสาหกรรมการบริการเนี่ยมันมีทุกอย่างนะเรียกว่าค่ายเพลงหรือว่าการบริโภควัตถุ
ที่มันก่อให้เกิดความสนุกสนานนะอยู่ในกระแสของลื่นลมเริงลมท่องเที่ยวสนุกอันเนี้ยมันไม่สามารถทำให้เราเนี่ยพ้นจากกิเลสได้ใช่ป่ะถึงจะบริโภคแบบขนาดไหนมันก็มีความสุขแค่กามทางเนื้อทางหนังนี่เท่านั้นนี่นะไม่ใช่มีเฉพาะในสมัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะในสมัยนี้โลกแห่งวัตถุมีนวัตกรรมทางวัตถุนี่มีมากมายเหลือที่จะขนานับมันก็ยังเป็นเหตุให้คนเราเนี่ยหาความสุขอย่างแท้จริงไม่ได้นั่นแหละนะแม้เราจะเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นภาพเป็นโยมเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนสูงอายุแก่ชราก็ตามนะมันตกอยู่ในกระแสกามเนี่ยหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้นะเนี่ยมีลูกมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองแค่ไหนเราก็ไม่พ้นจากความทุกข์เกี่ยวกับกิเลสตัณหาไม่ได้นี่อันที่สองที่บรรพชิตไม่ควรเสพหมายถึงว่าพระองค์จะย้ำถึงความเป็นบรรพชิตก่อนเนาะก็คือการประพฤติวัดปฏิบัติที่เราเรียกว่าอัตตกิณมัฏฐานุโยคขอเรียกว่าบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติบำเพ็ญตบะที่ทรมานตนเองเนี่ยให้อยู่กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยหรือทรมานอย่างอื่นนะจนถึงขนาดที่ไม่มีกำลังไม่มีกำลังที่จะสู้กับมันได้หรือมาที่บางคนก็พอแขนทำให้เราเกิดกิเลสก็ทำแขนให้พิการเสียพอขาทำให้เราเกิดกิเลสก็ไปทำขาให้พิการเสียลิ้นมันทำให้เราเกิดกิเลสไปยึดติดอยู่ในรสของโภชนาอาหารหรือพูดไม่ดีแล้วตัดลิ้นเสียอย่างนี้นะหูเราได้ยินแล้วมันเกิดกิเลสก็แยงหูให้บอดให้หนวกเสียตาทำให้มันเกิดกิเลสก็แยงตาให้มันบอดเสียอย่างเนี้ยมรณะมันทางกายอย่างนี้ด้วยประการอะไรก็ตามแต่นะมันไม่สามารถทำให้เราพ้นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นไปเพื่อทุกข์อย่างเดียวมันไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์นี่พระองค์ก็ทรงชี้ทางที่ไม่ควรดำเนินนะได้ว่าทางที่ควรดำเนินก็คือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางที่ประกอบด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะมีความดำริมีความคิดชอบสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาชีวะการเลี้ยงชีพชอบการดำเนินชีวิตชอบสัมมาวายามะมีความเพียรชอบสัมมาสติเลิกชอบสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอบตั้งจิตมั่นชอบเนี่ยทั้ง8ประการนี้เราเรียกว่ามรรค8นั่นนะมรรค8มรรคมีองค์8เป็นสัญลักษณ์ให้เราได้เรียนรู้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในมรรค8นะก็คือมันก็คือข้อปฏิบัติที่เราได้ปฏิบัติกันอย่างนี้แหละวิธีการปฏิบัติมรรค8ก็คือว่าให้เจริญสติเป็นไปในกายเป็นไปในใจของเราเองนี่แหละนะที่ว่ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาให้เพิ่มกำลังของศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนหลายครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดศีลสมาธิปัญญาเกิดความรู้ความสามารถที่เกิดมันจะเกิดขึ้นนี่นะเนี่ยเราฝึกฝนอบรมปฏิบัติไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่อาทิตย์เดียวไม่ใช่เดือนเดียวไม่ใช่ปีเดียวนะการประพฤติปฏิบัตินี่มันบางทีมันต้องใช้เวลาประพฤติปฏิบัติยาวนาน1อาทิตย์2อาทิตย์1เดือน2เดือนจนถึง7เดือนถึง1ปีถึง7ปีถึงว่า10ปี20ปีจนตราบเท่าที่เอายังมีอายุไขอยู่ถ้าเรายังมีกิเลสอยู่ก็ต้องฝึกต่อไปไม่ใช่ว่าฝึกไปเดือน2เดือนไม่เห็นมันสำเร็จเลยเลิกแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฝึกไปปี2ปีไม่เห็นดีขึ้นมาเลยก็เลิกละมันไม่ใช่ฝึกไปสร้างบารมีทำไปยิ่งขึ้นไปมันเป็นการสร้างอุปนิสัยที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเรานะ
เราต้องสะสมความดีนี่นะสร้างสมสมคุณงามความดีเนี่ยนะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายวันหลายเดือนหลายปีขณะเดียวกันนั้นเราต้องสร้างสร้างสมคุณงามความดีให้เป็นอุปนิสัยแก่เราที่เราเรียกบารมี10อย่างบารมี10อย่างนี่มีอะไรบ้างล่ะก็คือว่าเรามีนิสัยไม่ตนีมีนิสัยจาคะเจียจานช่วยเหลือเกื้อกูลหมู่คณะเรียกว่ายินดีในการให้ทานนะให้ทานทานกุศลที่เราทำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็ทำไปเถอะเพื่อเกื้อกูลหมู่คณะมากไปนี่เราได้สร้างทานกุศลเนี่ยเป็นนิสัยให้มันพอเหมาะพอดีให้มีประโยชน์เกื้อกูลแก่หมู่คณะอย่างกรณีที่เราอยู่ที่วัดเนี่ยเราก็เป็นเจ้าภาพอาหารน้ำปานะแก่พระในโครงการเลยแก่พระในแม่ชีโยคีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยให้มันพอมีพออยู่พอกินไม่ใช่เพื่ออริดอร่อยเนาะไม่ใช่เพื่อความอริดอร่อยไม่ใช่เพื่อความไม่ใช่เพื่อความติดในรถนะเหมือนกับว่าวันละเปิงนี่ได้รางวัลวันอะไรวะมัสลินได้ถ้วยรางวัลมัสลินเพราะว่าอาหารดีเพราะมันกับสมัยก่อนเขาเรียกว่าเซียวชวนชิมนั่นแหละนะวันละเปิงยังไม่ได้รางวัลนี้นะ เราต้องการอาหารอะไรอร่อยเนี่ยเราก็ต้องไปแสวงหาตามร้านค้าภัตตาคารด้านดวงต่างๆที่เขาได้รับรางวัลเนี่ยแต่มาอยู่วัดมันไม่มีอาหารประเภทนั้นนะจริงอยู่ทางวัดหรือทางแม่ครัวเราก็จะพยายามทำอาหารที่มันมีคุณภาพแล้วมีคุณภาพทางโภชนาการแล้วเราจะต้องทำอาหารที่มีรสที่จะชวนให้เราขบฉันได้ด้วยนะแต่มันไม่ใช่เป็นการให้อาหารที่เลิศรสพอสนองตัณหาสนองความอยากอย่างเดียวนะมันถึงว่าต้องมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยอย่างนี้นะเห็นคุณค่าของผู้บริโภคเห็นคุณค่าของผู้ทำบุญก็กุลกันแล้วก็ให้ทานแล้วก็ให้ทานนี่ไม่ใช่เฉพาะให้ทานเฉพาะอาหารนะให้ทานปัจจัยสี่ให้ทานปัจจัยสี่ด้วยปัจจัยสี่มีอะไรบ้างมีเครื่องนุ่งห่มอันนี้อย่างว่าเราเนี่ยทำกุฏิใหม่เนาะบูรณะกุฏิใหม่ว่าเราก็บอกบุญนะบอกผ้าบอกผ้าห่มอ่ะผ้าปูให้นอนนะบอกหมอนนะผ้าบอกหมอนหนึ่งใบผ้าปูที่นอนอย่าง1ใบ1พื้นกับปลอกที่ใส่ผ้าห่มเนี่ย1พื้นชุดหนึ่งนี่ราคาเท่าไหร่825บาทเราจะรับบริจาคประมาณสัก100ชุดนะแต่ว่าเรารับไว้ก่อนแต่กุฏิบุญนะนั้นได้แค่30หลังอยู่นะแต่เราต้องบูเราก็เอาเผื่อไว้สำหรับบุญนะเสร็จนะจะได้ให้โยคีมีกุฏิมีที่หลับที่นอนมันก็ได้ดีหน่อยน่าหลับแน่นอนหน่อยนะหลับได้สบายไม่มีเดือดไม่มีไรไม่มีมดไม่มีแมลงมารบกวนนะก็ให้มันพันเหมาะพอดีก็มีลูกศิษย์เรามาเป็นเจ้าภาพนะ10ชุด20ชุด1ชุด2ชุดมันก็ทำให้เครื่องที่นอนมันมีการเปลี่ยนนะเนาะสับเปลี่ยนกันบ้างเอาไปซักบ้างเราต้องซักเขาด้วยนะอันนี้เครื่องผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งนี่ก็มีประโยชน์เนี่ยเพื่อว่าที่พักนี้อาศัยก็เราจะเป็นเจ้าภาพที่พักนี้อาศัยกุฏิที่พักเนี่ยที่พักนี้อาศัยแต่ละห้องของวัดเราเนี่ยมันได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์นะกุฏิวิปัสสนา1กุฏิวิปัสสนา2เนี่ยแต่ก่อนมันแย่มันไม่มันเรียกว่ามัน
ไม่สะดวกเท่าที่ควรแล้วก็ปรับปรุงกุฏิวิปัสสนา1วิปัสสนา2ต่อถึงกุฏิปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิงเนี่ยเราก็ต้องปรับปรุงขนาดเขตของพระสงฆ์ก็ต้องปรับปรุงกุฏิจากกุฏิน้องดาวกุฏิอะไรตรงนี้นะมันก็ปรับปรุงให้เป็นที่อยู่ที่พักที่อาศัยเพื่อเกื้อต่อการภาวนานะเพื่อต่อการปฏิบัติเนี่ยการที่เราช่วยเหลือวัดเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าจิปาถะเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้เราสามารถบริหารจัดการวัดวารามให้ดีให้มีประโยชน์ให้มีประโยชน์ได้ให้เป็นประโยชน์ต่อคนที่มาปฏิบัติได้อย่างนี้นะบางคนมาเห็นว่าเราห้องพักเหมือนกับรีสอร์ทเนี่ยมันดีเหลือเกินว่าแต่บางคนก็มาปฏิบัติธรรมที่บ้านน้ำเปิงเนี่ยห้องพักโกโลโกโสไม่สมกับเป็นสำนักปฏิบัติเลยเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าใครจะได้บุญกุศลแบบไหนเนาะคนไหนได้ห้องพักดีก็ดีสำหรับตนเองไปคนไหนเขาได้ห้องพักไม่ค่อยดีก็ตำหนิติเตียนอย่างนี้มันก็เป็นบุญของใครของมันนะวินิบาตของใครของมันสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่อาจารย์ลงทุนมีงบประมาณไปกู้ยืมจากแบงก์มาแล้วก็เก็บค่าที่พักของเราเองส่งให้แบงก์มันก็ไม่ใช่เนี่ยเราได้สิ่งเหล่านี้มาลงทุนมาที่ญาติโยมทำบุญมาแล้วก็เอาไปสร้างเอาไปบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เหมาะสมกับสถานที่เป็นที่พักที่ดีเกื้อกูลต่อการปฏิบัติแต่มีความสะดวกพอสมควรมีห้องน้ำห้องท่าที่ดีพอสมควรมันก็จะทำให้วัดเราเนี่ยสามารถที่จะรองรับคนได้หลายระดับเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ไม่เดือดร้อนหรอกระดับไฮโซเนี่ยมาเราเป็นระดับไฮโซเลยตำหนิติเตียนนั่นนี่ที่มุ้งลวดก็ไม่มีห้องน้ำก็ไม่สะดวกเก่าค้ำค่าที่เช็ดเท้าก็ไม่มีไฟสองทางก็ไม่มีหลอดไฟก็ไม่มีพัดลมก็ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นก็ไม่มีอย่างเนี้ยมันก็ไม่เข้าสเปคของเขาเลยอย่างเนี้ยไม่ปฏิบัติแล้วอยู่วันเดียวไม่อยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่าอย่างนี้ไม่ได้เนาะเราก็เอื้อเฟื้อให้อยู่ได้3วัน5วัน7วันพออยู่ได้เนี่ยอันนี้ก็เพราะว่าการเสียสละของหมู่เรานั่นแหละนะที่เราได้มาปฏิบัติแล้วเราได้เห็นอานิสงส์เราได้เห็นความจำเป็นหรือว่าได้ประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้เราไม่สามารถไปกู้เงินจากแบงก์มาได้นะเราไม่มีทุนนะครับเราไม่มีทุนอย่างนั้นเราไม่สามารถกู้แบงค์มาได้เราก็ต้องเอื้อเฟื้อแก้กุลกันในฐานะที่ว่าพวกเราช่วยกันบริจาคนี่แหละนะนี่ว่าได้ทานบารมีเกี่ยวกับได้ที่พักที่อาศัยให้ทานบารมีเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มให้ทานบารมีเกี่ยวกับว่ามียุกยารักษาโรคต้องดูแลเอาใจใส่เรื่องการรักษาเยียวยานะอันนี้มันก็จิปาถะสิ่งที่มากกว่านั้นสิ่งที่เราให้ทานมันมีหลายอย่างมีสมมติว่าเราอยู่ในทุกอย่างนะเหมือนกับว่าเรามาอยู่ที่อุโบสถเนี่ยมันก็ต้องมีไฟมันต้องมีเครื่องเสียงมันต้องมีพัดลมมีมันเครื่องทำความเย็นเนี่ยมันถึงจะทำให้เรามาทำกิจกรรมนี้ได้เราต้องมีเบาะนั่งเราต้องมีหลังคามุงเพื่อป้องกันฝนป้องกันแดดสิ่งเหล่านี้มันต้องได้จากการเสียที่โยมญาติโยมผู้มีใจบุญเนี่ยเสียสละสิ่งเหล่านี้มาให้เราให้เรามีที่พักที่อาศัยที่มีความสมบูรณ์พอสมควรนะก็กุลต่อการทำวัดสวดมนต์ภาวนาได้ดีอันนี้มันต้องมันต้องมีความเข้าใจกันอย่างนี้นะเอื้อเฟื้อวัดวาอารามหมู่คณะสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วว่าองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะมันก็ต้องอาศัยญาติโยมทำบุญนั่นแหละนะ
มันก็มีกฎหมายมีกฎระเบียบมีกฎเกณฑ์ที่เราจะทำบุญได้อยู่นะเดี๋ยวนี้การบริจาคของเราก็ยังมีระบบอินโนเนชั่นนะบริจาคแล้วถ้าผ่านอินโนเนชั่นเนี่ยมันมีบัตรผู้เสียภาษีมีเลขผู้เสียภาษีเราบริจาคแบบอินโนเนชั่นเนี่ยไม่ต้องขอใบอนุโมทนาบัตรนะการบริจาคของเราทุกบาททุกสตางค์นะมันผ่านระบบของสรรพากรได้รับการลดภาษีไปในตัวนะอันนี้ของระบบอินโนเนชั่นนะมันก็มีระบบนี้มันก็มีทางวัดของเราก็ถูกทางธนาคารถูกทางสรรพากรเนี่ยขอหรือแกบังคับให้เราทำระบบเนี่ย QR code innovation ไปในตัวเพราะว่าเขาจะไม่ต้องมาเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของสรรพากรเรื่องของภาษีนี่นะเนี่ยมันก็ว่าเราก็มีผลกระทบทางนี้ไปด้วยแต่มันก็เป็นผลกระทบในทางที่ดีนะถ้าระบบ innovation เนี่ยแต่บางครั้งเราไม่ต้องเสียภาษีเราไม่ต้องเสียภาษีเราก็บริจาคเป็นเงินสดได้บริจาคธรรมดาได้อย่างกฐินพระป่านี่เราจะบริจาคแบบอินโนเนชั่นก็ได้บริจาคแบบใบอนุโมทนาบัตรธรรมดาก็ได้หรือบริจาคเปล่าๆเขียนชื่อนามสกุลนะจำนวนเงินจะบริจาคไปเลยไม่ต้องคิดถึงผลตอบแทนอะไรว่าได้รับการลดหย่อนภาษีเนี่ยเราก็ทำได้อันนี้เราทำด้วยความรู้สึกเป็นบุญมันก็พอใจแล้วมันเป็นคุณต่อเราเนี่ยนะเนี่ยนี่เรียกว่าทานกุศลนะทานกุศลเกิดขึ้นกับเราอันที่สองถ้าเราทำทานกุศลมากๆแล้วเราจะทำอะไรได้อีกก็ศีลกุศลทำบุญประกอบด้วยเมตตาจิตประกอบด้วยความรู้สึกที่ดีไม่มีกายกรรมวจีกรรมที่เป็นบาปในการทำบุญทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมีการรักษาศีลที่ดีนะมีข้อศีลที่ดีศีลบริสุทธิ์ศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์ในศีลมันเกิดขึ้นมันก็ทำให้เกิดตัวปัญญาสมาธิในปัญญาเกิดขึ้นกับเราได้เราต้องอาศัยความเป็นผู้มีศีลดีนะไม่ใช่ว่าเราอยู่ในวิถีชีวิตของข้างนอกเรายังหมกมุ่นอยู่กับกามและหมกเรายังหมกมุ่นอยู่กับกิเลสเรายังหมกมุ่นอยู่กับอบายมุขเรายังหมกมุ่นอยู่กับการพนันขันต่อนะเรายังเกี่ยวข้องกับงานทุจริตยังเกี่ยวข้องกับการค้าขายสิ่งเสพติดมีสุรายาเมาสิ่งเสพติดทุกอย่างเนี่ยแล้วเราไม่มีศีลเนี่ยแต่เรามีเงินจากธุรกิจธุรกรรมเหล่านั้นนะทำทานทำได้นะแต่ว่าไม่มีศีลเนี่ยมันก็ทำให้เราเศร้าหมองเหมือนกันนะเนี่ยจิตใจเราก็เศร้าหมองแหละศีลกุศลมันไม่เจริญนะเราต้องรักษาศีลด้วยมีหลวงพ่อท่านหนึ่งที่มาบวชในโครงการนี้นะมาสอบอารมณ์กับผมเมื่อวานเนี่ยอาจารย์จะทำยังไงเนี่ยผมเป็นชาวบ้านเนี่ยผมกินเหล้าก็อายุตั้ง63ปีเนาะมือสั่นเท้าสั่นเลยมาบวชเป็นพระเนี่ยมันลงแดงแล้วมันจะลงแดงอยู่แล้วแต่ผมจะทำยังไงผมจะไม่กินเหล้าเองเนี่ยผมกลับไปผมกลัวว่าผมจะไปติดเหล้าเหมือนเดิมอันนี้การคนเราที่กินเหล้าเมายาเนี่ยมันติดจนเป็นแอลกอฮอลิซึมนี่นะมันก็ยากที่จะละวางแต่เราก็บอกว่าถ้าเราปฏิบัติมากๆนะการกินเหล้าเมายามันก็ลดลงนะเราไม่ต้องเข้าไปคุกคีกับหมู่คณะเราไม่ต้องเข้าใกล้กับร้านเหล้าหรืออะไรอย่างนี้นะเราต้องอยู่ที่วัดเราอยู่ที่บ้านตั้งใจบำเพ็ญภาวนาสวดมนต์ทำวัดบ่อยๆมีน้ำซ้ำเราก็ต้องเห็นโทษของการเสพสุรายาเมาเนี่ยว่าทำให้เราขาดสติสัมปชัญญะสูญเสียทรัพย์ขาดความเคารพนับถือเราต้องมีความมั่นใจว่าแม้ว่าสุราจะกินอย่างถูกกฎหมายหาซื้อกินได้แต่มันผิดศีลนะเสพสุราแม้จะแก้วหนึ่งก็ตามจอกหนึ่งก็ตามด้วยเจตนาใดมันก็เท่ากับเราผิดศีลตัวเองนะทำร้ายตัวเองณวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นแหละนะเนี่ยเราพยายามที่จะลดละเลิกการเสพสุรายาเมานี่เสีย
ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งนะเราไม่ได้ดื่มเขาไม่ได้บีบปากให้เทเหล้าเข้าปากเรานี่นะเราอ้าปากรองรับสุรายจะเมาเองไม่ใช่หรือหลวงพ่อก็บอกผมจะพยายามไม่รู้จะสำเร็จไม่เปล่านะศึกษาระเพศยังไปติดเหล้าอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะเนี่ยศีลเนี่ยสำคัญอ่ะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ผิดกฎหมายเนาะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดศีลตกปูตกปลามากินด้วยความที่ว่าสังคมหรือส่วนราชการก็ให้การยอมรับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาตามสระเนี่ยเราเอามากินอย่างเนี้ยมันไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดศีลนะเนี่ยเราต้องรักษาศีลนะเนี่ยเรามีศีลเนี่ยเป็นบารมีธรรมน่ะศีลน่ะบารมีเพราะทำให้เรามีเมตตาธรรมเกิดขึ้นเมตตาธรรมเกิดขึ้นศีลข้อหนึ่งมันก็ไม่ล่วงละเมิดนะเรามีความสังวรระวังในทรัพย์มีความสันโดษในทรัพย์สมบัติของตนไม่ไปยินดีในทรัพย์สมบัติของผู้อื่นสิ่งข้อ2ก็เกิดขึ้นได้เรามีกามสังวรเรามีสามีภรรยาเป็นของตนไม่ไปยินดีกับหญิงชายคนอื่นสิ่งข้อที่3มันก็เกิดได้มันก็รักษาไม่ได้เราไม่พูดมุสาวาร้ายคนอื่นมีวาจาสัตย์คำพูดที่เป็นจริงศีลข้อที่4เราก็รักษาได้เราไม่เสพสุรายาเมามีสติสัมปชัญญะป้องกันตัวเองศีลข้อที่5เราก็รักษาได้เพราะอย่างนี้นะเราจงรักษาศีลเถอะนะสีเรนะสุขติยันติศีลยำให้เราได้สุขตินะศีลสีเรนะภูกสัมปทาภูกทรัพย์จะมีได้ก็ต้องอาศัยการมีศีลนะสีเรนะนิพพานยันติการที่เราจะดับทุกข์ได้ก็เพราะการมีศีลพอเห็นนั้นเราจงรักษาศีลให้สะอาดอย่างนี้นะก็มีการรักษาศีลให้ดีนะต่อมาก็ในขัมมะเนี่ยเรามาบวชนี่นะเรามาบวชที่นี่เราได้เนคขมะบารมีเนคขมะแปลว่าการออกจากกามเราถือศีลข้อที่3เป็นข้ออภรมจริยาไม่ประพฤติร่วมพรหมจรรย์เนี่ยเราก็ได้เนคขมะบารมีนะไม่ยินดีในการพอใจยินดีในความสวยความงามเนี่ยมันไม่มีความโลภไม่มีความปรารถนาทางเกียรติทางกามเนี่ยเราก็ได้เนคขมะบารมีที่เราบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นชีโยคีนะต่อไปก็มีวิริยะบารมีนะต้องมีความขยันมีความเพียรมีความขยันมีความเพียรและมีปัญญาบารมีก็ศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติข้อศีลข้อธรรมวิชาการทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามเราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจนี่ก็เป็นปัญญาบารมีความรู้เรื่องสัจธรรมรู้เรื่องมรรคผลนิพพานรู้เรื่องปรมัตถธรรมเนี่ยก็เป็นข้อธรรมที่จะทำให้เราเกิดปัญญามีขันติความอดทนมีสัจจะความจริงใจต่อคนอื่นที่เรารับปากเขาแล้วเราต้องทำตามนั้นมีสัจจะบารมีนอกจากนั้นเราก็มีอธิษฐานบารมีตั้งจิตอธิษฐานเราจะทำดีตามใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะทำดีเนี่ยเรียกว่าอธิษฐานบารมีอธิษฐานไม่ใช่จุดธูปจุดเทียนขอไปจุดที่จุดเทียนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่อธิษฐานอย่างนี้นะอธิษฐานหมายความว่าตรงต่อตัวเองนะเราตั้งใจทำความดีอะไรเราก็ทำให้ได้ไม่ว่าจะผ่านเวลาผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีก็ตามนะคำพบคำชาติก็ตามเราพยายามที่จะสร้างคุณงามความดีสืบต่อไปตราบใดที่เรายังไม่พ้นทุกข์เนี่ยอธิษฐานบารมีที่มีนามธรรมเรามีต้องมีเมตตาบารมีหมายถึงว่าสร้างเมตตาจิตให้เกิดขึ้นในใจเราละโทสะละความพยาบาทละความอาฆาตจองเวรกับบุคคลใดสิ่งใดทั้งสิ้นนะสร้างเมตตาจิตให้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเมตตาบารมีแล้วก็มีอุเบกขาบารมีบางใจเป็นกลางไม่เข้าไปยินดียินร้ายกับคนใดสิ่งใดจะเรื่องกับเรื่องใดๆนะวางอุเบกขาผู้คนนี้มีกรรมเป็นของตนนะผู้คนมีกรรมเป็นของตนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วด้วยตนเองนะเนี่ยเรามาเจอคนในหมู่บ้านเนี่ยเราเจอคนหมู่บ้านเนี่ยคนแต่ละคนก็มีนิสัยใจคอกิริยาอาการพฤติกรรมที่ต่างกันไปเราต้องปล่อยวางนะช่างเขาเป็นเรื่องของเขาเราจะไปทำอย่างเขาก็แล้วกันนะเนี่ย
นี่ได้ว่าอุเบกขาบารมีมันเกิดนะเราก็ต้องพยายามสร้างคุณธรรมทั้ง10ประการเนี่ยให้มากค่อยคุณธรรมทั้ง10ประการเนี่ยมันจะมาเกื้อกูลเราให้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นได้โดยง่ายในการภาวนาเนี่ยเป็นต้นนะก็ให้เราได้รู้จักทาง3ทางนะทาง2ทางนี้เป็นทางผิดนะที่ว่าวิถีชีวิตนั้นเราหมกมุ่นอยู่ในทางแห่งกามคุณอารมณ์หรือโลกแห่งวัตถุนิยมเนี่ยมันไม่ผิดมันผิดทางไปมันไม่สามารถทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้ทางที่สองก็อัตตกิณฑปฐานนโยคก็คือทางทรมานกายให้ของตัวเองให้เป็นทุกข์ด้วยประการต่างๆนะแต่ทางที่สามนี่มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้นะมันเป็นทางความที่ทำให้เราพ้นทุกข์นะแต่ถ้าเราไม่ดำเนินไปตามทางที่3นี้มันก็ทำให้เราไม่เจริญในกุศลธรรมไม่เจริญในทางของพระอริยะนะทางของเราก็จะไกลจากความสำเร็จนั่นเองแต่ถ้าเราทำตามทางดำเนินตามทางของพระอริยะทางของเราก็จะใกล้ต่อความสำเร็จเป็นที่สุดนะอันนี้เราทั้งหลายได้ข้อคิดเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นได้ชี้ทางมัชฌิมาปฏิปทาให้ดำเนินเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเพื่อความสงบแก่เราทั้งหลายอาจารย์ก็เอามาขยายความให้ฟังให้แก่พวกเราฟังทำสมควรแก่วาสนาบารมีบุญกุศลนะเอาละพวกเราก็จะได้พักกันแค่นี้นะไปปฏิบัติต่อไปนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิในบทประสงค์กราบก่อนนะครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขอเชิญโยคีทุกท่านน้อมกราบท่านเจ้าคุณอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชรีวันทาจตารโอธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุโยคีชายจะเก็บอาสนะหนังสือครับโยคีหญิงหลังจากปิดประตูปิดหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปรวมกันที่ใต้ถุนอาคารพระไตรปิฎกค่ะหอพระไตรนะคะใต้ถุนหอไตรค่ะ